ับไม่ไม่พอดีขอต้อนรับสู่รายการอร่อยต้องแชร์นะครับและนี่ขอต้อนรับพิธีกรใหม่ของเราน้องสมหมายครับผมแอมแปรนะครับผมอันนี้นำเตยนิดนึงครับผมขอโทษชาวบ้านแถวนี้ด้วยนะครับผมข้างไหนบอกกันก่อนกล้องนี้โอ้โหสุดยอดเลยพี่อย่าไปวิ่งแถวบ้านกูนะกูบอกก่อนตอนนี้เราอยู่ทั้งแพ่งภูธรและกำลังจะไปที่แพ่งนาราซึ่งแพ่งนาราอยู่ข้างๆแพ่งภูธรแล้วก็แพ่งภูธรเนี่ยอยู่ถัดจากแพ่งนาราเอาเป็นว่าทั้งแพ่งภูธรและแพ่งนาราเลยครับคุณผู้ชมวันนี้กับอร่อยต้องแชร์ถ้าพร้อมแล้วไปค่ะไปไหนคะไปกินไงอ๋อค่ะถึงแล้วค่ะและนี่คือร้านบะหมี่แพ่งภูธรผู้ชมค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่หมูแดงอบน้ำผึ้งนะคะซึ่งเขาเนี่ยนะคะเอาไปย่างด้วยเตาถ่านนะคะซึ่งเป็นเตาถ่านไม้ด้วยเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยจะทำให้หมูหมักน้ำผึ้งของเขาเนี่ยนะมีกลิ่นหอมอ่อนของเตาถ่านด้วยมีหอมเตาถ่านแล้วก็มีหอมน้ำผึ้งบวกกับความนุ่มของหมูที่ผ่านการหมักหมมมายาวนานกว่า10ปีเดี๋ยวหมักหมมฟังดูไม่ค่อยดีไม่ดีหมักเฉยๆเพราะฉะนั้นเราไปเลยคุณผู้ชมมันยังไงอ่ะคืออย่างนี้เขาบอกว่าหมูหมักน้ำผึ้งเขาก็ทำเองทุกอย่างนี่น่ากินไหมบะหมี่ปูเป็นก้อนเลยคุณผู้ชมจริงดูสิเอาอย่างนี้ดีกว่าป้อนป้อนป้อนใหญ่ไปเอางี้ป้อนได้ค่ะเอาเส้นดีไหมตั้มชิมก่อนอะไรมันยาวเส้นดีอ่ะจริงมากจริงจริงเอาจากเส้นก่อนนะถึงเงี้ยแบบความโอ้เดี๋ยวก็ดูดปากเลยครับผมมันมีความนุ่มเอาอีกชามได้ไหมปูนี่คือก้อนใหญ่ไปว่าไก่กันไก่กันดิไก่กันดิดีไหมปูไม่มีกลิ่นคาวเลยอ่ะแต่มีกลิ่นแล้วทำจากแป้งอ่ะใช่ปูจริงจริงเออดีอ่ะดีดีดีแล้วปูเขาชิ้นใหญ่ด้วยกินแบบจนคนจีนสดงี้เลยเหรอพี่พ่อแม่รู้ไหมป่ะเนี่ยไม่รู้พ่อแม่ก็เป็นด้วยความที่หมูเขานะข้างในเกี๊ยวนะมันหมักมาด้วยเออมันก็เลยได้มีรสชาติมีความหอมนะดีเลยจะบอกว่าเส้นก็นุ่มหมูก็นุ่มเกี๊ยวก็นุ่มคือเป็นสรุปเลยคุณผู้ชมแชร์ครับผมอร่อยจริงอร่อยจริงเหมือนกันมาด้านนี้นะคะก็คือมาได้เลยเข้ามาซอยแพ่งภูธรค่ะนะคะ100เมตรอยู่ขวามือค่ะร้านเปิดจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่10โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะเท่านั้นเลยไม่ต้องพูดอะไรละเดี๋ยวกูไปละพี่ครับขายยังไงเอาชุดนึงครับผมเอาแบบว่าไม่ต้องเละมากต้องสุกเกือบจะสุกเอาสุกประมาณสัก 40% แล้วที่เหลือเป็นดิบคือพี่ตั้มชอบอะไรแข็งๆหน่อยปกติเปิดทุกวันไหมคะตั้งแต่กี่โมงคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึงประมาณกี่โมงคะ8โมงครึ่งเขาขายดีมากเดี๋ยวบ่าย 2ก็หมดแล้วแล้วขายมากี่ปีแล้วคะ15 ปีแล้ว15ปีร้อนๆเลยคุณผู้ชมขาดินกินมาชิมหอมเหมือนคาราเมลกินเลยไม่ร้อนควันไหมเห็นควันลอยออกมาไหมอุ้ยอร่อยอ่ะจริงเหรอแบบคุณผู้ชมถ้าสั่งแบบสุกนิดๆหน่อยๆนะแบบไม่เอาต้องสุกเลยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะเด็ดมากแล้วน้ำราดเขาน้ำไม่หวานเกินไปไม่หวานเลี่ยนดีมากเลยครับผมดีต่อใจพี่ผมมากินไงนะครับเส้นทางการเดินทางอยู่ปากซอยแพ่งภูธรเลยค่ะมากินงานตรงหัวโค้งเลยนะครับวันไหนไม่อยู่แสดงว่ารถเฉี่ยวไปนะฮะไม่ใช่ยังอยู่ไปร้านต่อไปคุณผู้ชมค่ะเผลอเลยค่ะไม่แวะร้านนี้ได้ไหมอ่ะแม่ค้าสวยสวัสดีครับผมบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่แม่ค้าสวยที่สุดในประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมต้องดูด้วยสายตาตัวเองครับกลับมาที่หน้าดิฉันด้วยกี่โมงนี่กี่โมงครับร้านเปิดเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง2โมงค่ะวันไหมคะก็ทุกวันค่ะแต่เสาร์อาทิตย์บางวันก็จะแบบว่าปิดเร็วผลไม้วายตายตายหอม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 พอดีคำมันหนึบหนึบอะมันหนึบหนึบใส่แป้งเยอะไม่หมดแหละไม่ได้เขาหมูจริงหลังบ้านเลี้ยงหมูอยู่นะชั้นสองชั้นสองน้องชั้นสองเหรอน้ำจิ้มคุณผู้ชมหวานเผ็ดกำลังดีอันนี้เป็นแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มนะคะแม่ค้าบอกว่าไม่จิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยแล้วด้วยส่วนตัวเนี่ยชอบกินน้ำจิ้มมากกว่าเพราะอะไรคะมันเสริมรสชาติไงแต่ถ้าสมมติว่าลูกชิ้นดีอยู่แล้วก็น้ำจิ้ม
เออว่ะจริงว่าเพราะอะไรวะน้ำจิ้มอันนั้นส่วนหนึ่งน้ำจิ้มไปตัดรสชาติความหอมของหมูเพราะเท่านั้นเป็นชิ้นอร่อยอยู่แล้วไม่จิ้มก็ได้อร่อยไหมอะไรวะงงว่ะเพราะว่าเด็กบางคนเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบโรคแปลกๆที่แบบว่าแพ้แป้งแพ้สารเคมีอะไรพวกนี้แต่เขาสามารถทำหมูลูกชิ้นได้ใช่เพราะว่าไม่ใส่แป้งไม่ใส่สารบอแลลองครับมากินนะฮะอยู่ปากซอยแห้งนราสังเกตง่ายๆแม่ค้าน่ารักตรงข้ามธนาคารกรุงเทพสำหรับร้านลูกชิ้นหมูแห้งนราเจ้ตุ้งนิ่งตุ้งนิ่งและตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านลุงแดงขนมหวาน12หม้อซึ่ง12หม้อนี่นะครับประกอบไปด้วยเต้าส่วนข้าวเหนียวบัวดำบัวลอยบัวลอยปลาทองแกงบดปลาทองแกงบดด้วยอย่างข้าวเหนียวลำไยอะไรอีกถั่วแดงต้มพี่ตาพอแล้วเอาเป็นว่ามี12หม้อนี่ๆๆฮะแบบโบราณโบราณเฮ้ยอันนี้ดีมันต้มใส่ขิงครับผมหากินยากนะต้มกันร้อนๆอย่างนี้เลยค่ะสุดยอดเห็นแล้วคิดถึงที่บ้านเลยที่บ้านก็ชอบต้มอะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองสั่งละอยากกินอะไรคุณผู้ชมพิมพ์มาเลยครับพิมพ์มาเลยเดี๋ยวจะได้สั่งไงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าข้าวเหนียวลำไยอ่ะงั้นเอาข้าวเหนียวลำไยเพิ่มโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะกันดีกว่าไปครับมาแล้วนี่คือ12เมนูของลุงแดงนะครับแต่เราเลือกมาแค่4ใช่ครับที่บอกว่าเด็ดและขายดีที่สุดและหมดเร็วที่สุดนะครับอันนี้จริงๆหมดแล้วแต่เราไปตามเอาจากคนที่ซื้อใส่ถุงกลับบ้านไปเอามาลองเทสกันนะคุณผู้ชมเจ๊ๆแป๊บนึงขอกินหน่อยขอนิดนึงเริ่มจากลำไยก่อนนะครับข้าวเหนียวเปียกลำไยกินไม่ได้กินไม่ได้รอไม่เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะคะจะต้องพยายามมาให้ก่อนเที่ยงเพราะว่าถ้าหลังเที่ยงแล้วเนี่ยคนจะเยอะมากคือ9โมงของครบ10โมงเริ่มหายเป็นบางอย่าง11โมงเริ่มปลาหล่อมปลาแหลมเที่ยงไม่เหลือแต่มาได้นะแต่คนเยอะยุงแม่งเยอะจริงเหรอไม่ใช่ตบมือสุดยอดข้าวเหนียวเปียกลำไยมันนุ่มแล้วหอมแล้วแบบข้าวเหนียวนี่ไม่ต้องกลืนอ่ะไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องเคี้ยวต้องกลืนแล้วลำไยหอมมากลำไยเต็ม10ให้ร้อยเลยพี่ตั้มเค็มๆป่ะใช่ไหมอันนี้เค็มๆเพราะเรากินหวานมาเอาเป็นไม่ได้เพราะเรากินข้าวเหนียวเปียกมามันหวานไงจากทฤษฎีของเซอร์ไอแซคดอสันบอกว่าถ้าสมมติเรากินหวานมาเนี่ยแล้วมากินเค็มแม้จะเค็มไม่มากมันจะกลายเป็นเค็มมากตำรวจมาหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ทำอะไรผิดแม่ทำอะไรผิดนะมีโบยหวยอ่ะกินอร่อยไหมเป็นไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยมันอร่อยแล้วแหละขอชิมมั่งดีนี่คือกะทิมันเค็มชอบเค็มดีแล้วก็แบบว่าไอ้น้ำเหนียวๆอ่ะที่เหมือนขี้มูกเนี่ยมันก็หวานกำลังดีขอน้ำมนต์นะครับผมไม่ใช่ผีไม่ได้เข้าไอ้ดีว่ะพี่ตั้มอันนี้อีกทีเอาทีเหรอมาสิเฮ้ยมีใบลาออกว่าไม่ไหวแล้วเฮ้ยหนูไม่สบายอ๋อไม่สบายไม่กินแล้วโอ้ยอีสกะทิกะทิกับอะไรนี่คือมันตอมดาวชอนกะทิให้กูนี่คือครีเอทีฟสีใจแต่ไม่แคร์เชื่อมคอออันนี้เราถ่ายรายการหรือเล่นโฆษณาไว้เนี่ยนี่สำหรับคนที่มีแต่เหงื่อก็กินได้มันร่วมมันแบบนุ่มอ่ะเนี่ยทดสอบนะนี่ไม่ใช้ฟันเลยเราใช้แต่เหงื่อได้อยู่ได้คุณผู้ชมสำหรับคนที่พูดตรงๆว่าใช้ฟันปลอมอยู่สามารถกินได้ถอดฟันปลอมออกแล้วก็แบบเอาเหงือกบดก็ยังได้สบายมากนุ่มละมุนลิ้นคุณผู้ชมสรุปแล้วเมนู4เมนูที่เรากินในวันนี้นะครับร้านอะไรนะร้านแดงโอ้ทุเรศมากไม่ว่างคือแดงไม่เกรงใจลิฟต์ตัวเองเลยครับผมไม่น่าคิดไม่น่าเชื่ออะไรนี่ไงฮะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวครับผมสรุป4เมนูของเราในวันนี้นะครับแชร์ทุกเมนูไปเลยนี่สำหรับเรากินเสร็จแล้วนะครับน้ำก็มาครับผมขอบคุณอากงมากครับผมน้ำยังอร่อยเลยหูกูแตกไปแล้วค่ะน้ำนี้ต้องแชร์ไหมคุณผู้ชมสำหรับน้ำเปล่าร้านลุงแดงแชร์ครับผมไม่เบรกด้วยนะไม่เบรกและนี่คือขนมเบื้องไทยโบราณป้าศรีนะครับผมสวัสดีครับที่นี่จุดเด่นของเขานะครับนั่นคือเป็นเตาถ่านคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจะได้ความหอม
ความสุดยอดของความเป็นเตาถ่านใช่แล้วที่สำคัญที่สุดสำหรับจุดเด่นของขนมเบื้องที่นี่คือใช้สังขยาหรือไข่ผสมน้ำตาลทาเป็นชั้นบางๆแทนครีมนมข้นหวานที่เคยใช้กันทั่วไปนะคะมาชิมกันเลยเส้นทางการมาชิคกี้พายเลี้ยวเข้ามานะคะในถนนแพ่งนรานะคะตรงเข้ามาประมาณสัก50เมตรอยู่ขวามือตรงข้ามธนาคารกรุงเทพตรงข้ามธนาคารกรุงเทพเปิดทุกวันไหมคะทุกวันมาที่หยุดวันอาทิตย์หยุดวันเดียวเปิดไม่เรียกว่าทุกวันครับผมเรียกว่าเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับผมตั้มเรามาลองชิมขนมเบื้องถามนิดนึงค่ะคุณป้าเห็นปกติเนี่ยขนมเบื้องแบบว่าไส้หวานทั่วไปเขาก็จะมีแค่ฝอยทองใช่ไหมแล้วนี่คืออะไรฮะลูกพรับคุณแม่ครับคุณแม่ครับผมมีเรื่องอยากจะถามคุณแม่ครับสมมุตินะครับสมมุตินี่รายการ5ชั่วโมงเหรออันนี้เรากินแบบบวบเดียวเลยโอเคว่ากรอบมันหอมด้วยอ่ะเอาจริงๆนะความหอมมันขึ้นมาเลยอ่ะผู้ชมมันหอมขึ้นจมูกมาเลยอ่ะใช่แล้วมันบางกรอบดีอ่ะมันได้กลิ่นลูกพรับด้วยมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองไส้เทมกันนะครับร้อนขึ้นกับเตาผู้ชมจำไว้นะครับว่าถ้าเพิ่งใส่ขึ้นมาห้ามจับครับผมมันร้อนเฮ้ยดีเค็มนิดๆคุณผู้ชมแต่หอมกว่าอืมนี่คุณผู้ชมเป็นกุ้งสดไม่ใช่กุ้งแห้งพูดต่อเลยครับผมเพราะอะไรถึงใช้กุ้งสดครับอร่อยและนุ่มสรุปนะครับขนมเบื้องไทยโบราณแม่สีทั้งสองไส้ครับสุดยอดมากครับสำหรับแพ่งนาราและแพ่งภูธรของเราในวันนี้นะครับร้านลูกชิ้นแม่ค้าก็น่ารักพิธีกรสาวน่ารักขนมเบื้องไทยโบราณนะครับอร่อยใช่แล้วก็ร้านกล้วยกล้วยปิ้งอร่อยนมหวานขนมหวานสุดยอดแล้วก็บะหมี่ที่แบบว่าหมูเขาเนี่ยใช้เตาถ่านมีหลายร้านเลยนอกจากที่เราแนะนำไปแล้วใช่ครับผมแล้วก็ฝากด้วยกันนะครับติดตามรายการอร่อยต้องแชร์ที่แฟนเพจของเราอร่อยต้องแชร์หรือ YouTube บักกะบูและ www.bakkaboo.tv นั่นเองนะครับฝากสามีของตั้มซ่าไว้ไม่ใช่ใช่ไม่ภรรยาเอาภรรยาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้ากับตั้มซ่าและแอมแปร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย bakkaboo.tv